สวัสดีครับวันนี้พบกับ Trust Me IT อีกครั้งนึงนะครับสาระ IT ที่ใช้งานจริงนะครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปแนะนำนะครับในกรณีที่เราเชื่อมต่อ Wi-Fi เครื่องมือถือไว้นะครับโดยเฉพาะในฝั่ง Android เนาะแล้วเราลืมรหัสผ่านนะครับแต่ว่าตัวเครื่องนั้นเชื่อม Wi-Fi ไว้แล้วนะแต่จำรหัสไม่ได้นะครับเราจะมาทำทีละคลิปแยกกันก่อนเนาะเราจะดูรหัสผ่าน Wi-Fi เครื่องนั้นนะครับของเครือข่ายที่เราเชื่อมต่อกับมือถือเครื่องนั้นได้อย่างไรนะครับวันนี้ก็จะสาธิตให้ดูนะครับวิธีทำกันง่ายๆนะครับใช้เวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองนะครับวิธีการก็คือนะครับเข้าตั้งค่านะครับแล้วก็กดเข้ามาใน Wi-Fi ที่เราเชื่อมต่ออยู่เนาะทีนี้กดเครื่องหมายตกใจนะครับมันจะมีคำว่ารหัส QR Wi-Fi นะครับในมือถือเครื่องที่มีเนาะกดปึ๊บนะครับก็จะแสดงเลยนะครับว่ารหัสผ่านที่เราเชื่อมต่อคืออะไรข้างบนหรือจะแสดง QR code ก็ได้นะครับนะครับแต่ถ้าเราเน้นรหัสผ่านน่ะเราก็สามารถที่จะดูได้เลยว่ามันจะมีบอกรหัสผ่านอะไรเนาะส่วน QR code ก็ดูตามนี้ไปนะครับก็ถือว่าสามารถใช้ดูได้แล้วนะครับสำหรับเครื่องไหนที่มีปัญหาเช่นเข้า Wi-Fi แล้วหาไม่เจอนะครับกดไม่เจออะไรอย่างนี้นะครับก็ให้กลับเข้าไปดูนะครับว่าในส่วนของปิงเข้าไปในเราเตอร์นะครับมันมีอีกวิธีนึงนะครับโดยการเข้าเราเตอร์นะครับโดย default มันจะอยู่ที่ 192.168.1.1 เนาะอันนี้คือเน็ตบ้านทั่วไปนะครับตัวเนี้ย username เป็น admin นะครับ password ส่วนใหญ่ถ้าวันนี้ยกตัวอย่างของ True เราก็กรอกตามนี้ไปเลยนะครับกรอกตามเนี่ยรหัสด้านล่างไปเลยเห็นไหมครับรหัสที่เป็นรูปด้านล่างนะครับถ้าเขาทำเป็น default ให้เราหรือเราไม่ได้เปลี่ยนเองอย่างเงี้ยนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับตามที่เป็นรูปภาพด้านล่างเนาะกดล็อกอินไปนะครับเมื่อเข้าสู่หน้านี้ปุ๊บเรามาดูคำว่า wireless LAN นะครับนะครับอันนี้พูดถึงค่า default ก่อนเนาะแล้วทีนี้เราต้องการจะดูว่ารหัสมันอยู่ตรงไหนเนี่ยให้เลื่อนมาส่วนคำว่า security ในแถบที่3นะครับนะครับแล้วก็กดดูตรงเครื่องหมายนี้นะครับเครื่องหมายรูปตานี่ก็จะเห็นนะชัดนะครับว่ารหัสผ่าน Wi-Fi ที่เราของเครือข่ายบ้านเราเป็นอะไรนะครับก็มี2วิธีคร่าวๆประมาณนี้นี่คือค่า default สำหรับคนใช้งานเน็ตบ้านพื้นฐานทั่วไปนะครับอย่างแรกกดดูใน setting QR Wi-Fi จะมีรหัสผ่านขึ้นอย่างที่2ให้เข้าตาม URL 192.168.1.1 นะครับ username พื้นฐานจะเป็น admin รหัสผ่านก็จะเป็นตามอักษรที่ดูข้างล่างอันนี้คือค่า default ที่ช่างเขาติดตั้งให้ในกรณีที่เราไปเปลี่ยนรหัสเราเตอร์เองหรืออะไรเองอย่างเงี้ยหรือช่างมีการเปลี่ยนให้อันนั้นก็ต้องโทรถามศูนย์บริการอีกทีนึงเนาะนะครับเป็นการแนะนำวิธีง่ายๆในกรณีนี้เริ่มทำยังไงนะครับภายใน3นาทีหวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสวัสดีครับ